วัดวาอารามและของการพระสงฆ์เนี่ยมันก็มีความขัดแย้งขัดข้องผิดใจกันได้เรื่องของผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วทางด้านของทนายกองทัพธรรมครับวันนี้เข้าไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้เอาผิดกับเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมกับพวกฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการกันแกล้งเจ้าอาวาสวัดจันนหนที่เข้าไปปกป้องพื้นที่ธรณีสง์ครับ วันนี้ทางด้านของทนายอานันชัยชัยเดชประธานมูลิิิทนายกองทัพธรรมพร้อมคณะทํางานหอบหลักฐานไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อขอให้มีการเอาผิดกับพระครูศีวรานุกิจท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดราชสิงห์ขอนพระอารามหลวงแล้วก็เป็นเจ้าคณะเขตบางคลมด้วยกับอีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงไปนะอีกรูปหนึ่งคือพระครูธรรมรักษิตะ นะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชติการามรูปนี้เป็นเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขตหนึ่งทนายอนันตชัยอนันชัยเนี่ยบอกว่าขอให้เอาผิดกับพระสองรูปนี้กับพวกรวมแล้วเจรูปด้วยกันในฐานะพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองในพื้นที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏบิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสาเหตุคือ ไปมีเจตนากลั่นแกล้งพระครูโสพลนกิจจานุกิจรูปนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดจันนฮะคือทนายอานาันชัยเล่าให้ฟังแบบนี้เริ่มเดิมทีเนี่ยคุณผู้ชมพระครูโสพลนกิจจานุกิ่ยเจ้าอาวาสวัดจันนบางคอแหลมเนี่ยไปร้องต่อทางทนายของมูลนิธิกองทัพธรรมก็คือทางทนายอานาันชัยเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยไปตรวจสอบเห็นความผิดปกติของวัด คือมันมีการเช่าพื้นที่ธรณีสงก็เช่าพื้นที่วัดภาษาง่ายๆเอาไปทําเป็นตลาดนะัดน้องเมย์คุณผู้ชมแล้วปรากฏว่ามันไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาพระภิกษุสาม,มนเณรแล้วก็พุทธศาสนิกชนคนที่เขาอยากจะเข้าไปทําบุญทํากุศลภายในวัดท่านก็เลยไปตรวจสอบก็ไปพบว่าวัดจันในเนี่ยเสียผลประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่ธรณีสงก็เลยไปบอกเลิกสัญญา ให้ทวงที่ดินวัดคืนท่านเจ้าวาดวัดจนานก็บอกว่านี่หละ่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้พระกับคารวะบางคนขอย้ำนะฮะบางคนเสียผลประโยชน์หรือเปล่า ฟ้องแล้วฟ้องอีกะอะไรอยู่แบบเนี้ยฟ้องกันไปฟ้องกันมา<ช>แล้วดูหน้าตลาดหน้าวัดคือบรรยากาศคึกคักมาก<ช>พ่อค้าแม่ค้าเพียบคนมาซื้อของก็เพียบด้วยค่ะพอมีเรื่องแบบนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็เลยร้องเรียนกลั่นแกล้งให้โจทหรือว่าวัดจัดนนยเนี่ยเสียหายเพื่อให้ได้รับโทษทางอาธิกรณ์สงฆ์ค่ะ ทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแล้วก็มีการตั้งพวกจำเลยเป็นคณะพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคือจะคล้ายๆกับพนักงานสอบสวนหรือว่าตั้งกรรมการขึ้นมาสอบวินัยค่ะเพื่อจะดําเนินการในการตรวจสอบโดยพวกจำเลยหรือว่าวัดบางโอแลมเนี่ยก็สั่งให้โจทกคือว่าจันนยหยุดปฏบิบัติหน้าที่ รวม,มถึงตั้งผู้รักษาการแทนชั่วคราวด้วย<ถ>วค่ะแทนเจ้าวาดวัดจัไนไยแบบชั่วคราวระหว่างนี้ก็มีผู้รักษาการค่ะก็อนุญาตให้ทําตลาดต่อไปเลยเอาแล้วพอสอบสวนค่ะก็ต้องส่งให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานครพิจาราณาพิหารคุณผู้ชมแล้วท่านเจ้าคณะว่าท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วนะไม่ได้มีการปฏิบัติตามกฎเทราสมาคมฉบับที่41เลยอ้าวยเอาอย่างไงดีท่านคำสั่งก็ เป็นโมฆาสิออถูกไหมต่อจากนี้ก็จะต้องเร่งรัดแล้วก็สรุปการสอบสวนค่ะรวมถึงบอกเลยนะคะว่าไม่เปิดโอกาสให้โจทย์เนี่ยเข้าชี้แจงคือถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยมันไม่อาจจะทําคําวินิจฉัยได้แล้วก็ยุติเรื่องแต่ก็ยังมี กลุ่มคนบางบุคคลบางกลุ่มค่ะมาร้องเรียนกับทางวัดจันนซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่จบสิ้นจึงต้องขออานาจศาลให้ท่านเนี่ยช่วยตัดสินค่ะครับซึ่งล่าสุดนะครับศาลนัดฟังคําสั่งหรือคําพิพากษาแล้วนะครับในวันอังคารที่12มีนาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีของเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมกับพวกนะครับไปกันแกล้งเจ้าวาดวัดจันนายก็ตามต่อ,อ